แล้วนี่ใครอีกออกไปให้หมดไม่ได้ยังไงพี่ก็ไม่อนุญาตพวกเธอสองคนอะนอนห้องเล็กก็แหละดีแล้วฮัลโหลที่รักฉันได้รถพี่ตีกับเงิน 20,000 มาแล้วนะไปไหนของเขานะโทรไปก็ไม่รับสายพี่ทิ้งพี่อยู่คนเดียวจะไม่คิดมากเรื่องพี่ตีอีกเหรอน้ำมนต์ไม่ต้องเป็นห่วงพี่หรอกพี่อยู่คนเดียวได้จริงๆรีบกลับคอนโดไปพักผ่อนเถอะเออเดี๋ยวพี่เรียกรถให้มารับนะเออเดี๋ยวพี่ไหนๆรถพี่ตีก็ไม่มีคนใช้แล้วฉันขอเอาไปขับนะอืมน้ำมนต์เอาไปขับก็ดีนะดีกว่าจอดทิ้งไว้แล้วไม่ได้ใช้งานเดี๋ยวพี่ไปหยิบกุญแจให้นี่อ้อพี่เงินในบัญชีพี่ตีอ่ะฉันขอสัก 20,000 นะอาจารย์จะพาไปดูงานที่ต่างจังหวัดฉันต้องมีเงินฉุกเฉินไว้อ่ะอืมได้สิธนมนอยากได้เดี๋ยวพี่โอนให้ขอบคุณค่ะงั้นหนูไปละฮัลโหลที่รักฉันได้รถพี่ตีกับเงิน 20,000 มาแล้วนะอืมแล้วเจอกันเอาน้ำมนต์กลับมาจากต่างจังหวัดเมื่อไหร่ทำไมเห็นบอกพี่เลยก็เพิ่งมาถึงวันนี้แหละพี่แล้วนี่กินอะไรมายังอ่ะยังแล้วนี่ใครหรอแฟนฉันเองชื่อท็อปท็อปนี่พี่ถิงพี่สะใภ้ที่ฉันเคยเล่าให้คุณฟังบ่อยๆไงยินดีที่ได้รู้จักครับพี่ติ๋งคนสวยยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันนะท็อปท็อปเราขึ้นไปข้างบนกันดีกว่าคุณเลือกเลยนะว่าชอบห้องไหนเดี๋ยวทำไมท็อปต้องเลือกห้องนอนด้วยพอดีช่วงนี้ที่คอนโดฉันต้อมหลายจุดนะแล้วช่างก็ต้องเข้าออกบ่อยๆฉันเลยไม่อยากอยู่ที่คอนโดแล้วที่ท็อปพอขอมาอยู่ด้วยก็เพราะว่าเขาเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยไม่อยากให้ฉันขับรถไปเรียนคนเดียวน่ะนะแล้วพี่ถิ่งนะให้ท็อปอยู่ที่นี่ด้วยนะอืมก็ได้พี่ถิ่งครับผมถามหน่อยสิครับปกติพี่นอนห้องนอนใหญ่ใช่ไหมครับใช่ทำไมหรออืมไหนๆพี่ตีก็เสียแล้วตอนเนี้ยพี่ก็นอนอยู่คนเดียวผมว่านะพี่อ่ะย้ายมานอนห้องเล็กดีกว่าเดี๋ยวผมกับน้ำมนต์น่ะจะไปนอนห้องใหญ่เองไม่ได้ยังไงพี่ก็ไม่อนุญาตพวกเธอสองคนอ่ะนอนห้องเล็กก็แหละดีแล้วน้ำมนต์ฝากบอกแฟนเธอด้วยนะถ้าจะมาอยู่ที่นี่อ่ะหัดมีมารยาทให้มากกว่านี้ไม่ใช่อยากพูดอะไรก็พูดพี่ไม่ไล่ให้ไปนอนที่อื่นก็ดีแค่ไหนแล้วชนหน่อยเว้ยชนให้กับไอ้ฟ้ามันหน่อยไอ้ฟ้ากูมีอะไรจะให้มึงอีก 2-3 วันอ่ะมึงย้ายเข้ามาอยู่บ้านหลังนี้เลยจริงเหรอพี่ท็อปขอบคุณมากนะครับพี่ท็อปขอบคุณมากครับส่วนมึงไอ้ก้านไม่ต้องเป็นห่วงนะเว้ยว่าจะห่างไกลมันอ่ะเดี๋ยวพี่อ่ะจะหาวิธีให้มึงย้ายเข้ามาอยู่ให้ได้มาชนเว้ยชน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 เฮ้ยดื่มให้หมดสิวะเอาชนชนดื่มให้หมดเว้ยชน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 ออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้พี่ถิงพี่ทำอะไรเนี่ยที่นี่มันคือบ้านของฉันไม่ใช่แหล่งมั่วสุมแล้วนี่ใครอีกออกไปให้หมดผมน้องชายพี่ท็อปไง
ฉันไม่สนหรอกนะว่าใครจะเป็นใครฉันไม่ต้อนรับออกไปโถ่เว้ยกันไปกินต่อที่อื่นก็ได้วะน้ำมนต์คุณจะกลัวอะไรแค่เข้าไปหยิบกระเป๋าตังค์ของพี่ชายแป๊บเดียวเองคุณมันจะดีหรอเราทำเกินไปไหมเมื่อกี้คุณยังไม่เข็ดหรอท็อปพี่ถิงดุฉันเละเลยเฮ้ยเรื่องมันก็ผ่านไปแล้วไม่มีอะไรหรอกนาไม่ต้องไปสนใจมันหรอกน้ำมนต์ผมเคยบอกอะไรคุณไว้คุณจำไม่ได้แล้วเหรอพี่ชายคุณอะเสียไปแล้วสมบัติของพี่ตีอ่ะก็คือสมบัติของคุณเงินในบัญชีของพี่ก็เหมือนเงินในบัญชีของคุณเหมือนกันจะว่าไปแล้วนะพี่ถิงอ่ะก็ทำไม่ถูกจนป่านี้ยังไม่พูดถึงเลยว่าจะคืนอะไรให้คุณบ้างผมน่าชักจะเป็นห่วงคุณขึ้นมาแล้วสิขอบคุณนะคะที่เป็นห่วงแต่พี่สะใภ้เขาก็ดูแลฉันดีนะคุณดูแลดีอะไรถ้าดูแลดีจริงอ่ะตอนที่คุณขอเงินเขา 20,000 อ่ะทำไมเขาไม่ให้คุณ 50,000 ล่ะเออท็อปว่าแต่คุณยังไม่บอกฉันเลยนะว่าคุณเอาเงิน 20,000 ไปทำอะไรผมเอาไปลงทุนไงครั้งนี้ผมก็จะไปลงทุนเพิ่มแล้วถ้าลงนะจะได้กำไรทั้ง2เท่าเลยนะน้ำมนต์คุณอ่ะช่วยไปขโมยกระเป๋าตังค์ให้ผมหน่อยนะคุณจะลงทุนทำไมคุณไม่บอกฉันล่ะคุณมีเพื่อนผู้หญิงเยอะนี่คุณลองเอาแป้งโซยุ้ยไปขายดูสิเขาไม่ต้องมีเงินลงทุนสต็อกของซึ่งเหมาะสำหรับนักศึกษาอย่างเรามากเลยนะแป้งโซยุ้ยปรับสีได้ตามแสงแถมยังคุมมันได้ตั้ง18ชั่วโมงเหมาะสำหรับผู้เป็นฝ้ากระและจุดด่างดำด้วยโอ้ท็อปฉันพูดตามตรงนะเรื่องที่คุณบอกว่าจะให้ฉันไปขโมยกระเป๋าตังค์อ่ะฉันไม่กล้าทำหรอกกลัวโดนจับได้แล้วฉันก็รู้สึกผิดมากด้วยเฮ้อนาน้ำมนต์คุณเป็นน้องสาวอ่ะมันไม่ผิดหรอกไม่ดีกว่าฉันไม่ทำคุณอย่าบังคับฉันเลยนะเดี๋ยวฉันไปอาบน้ำเตรียมตัวเข้านอนก่อนผมเมาเลยครับผมเลยเข้าห้องผิดประตูก็ดันมาเหมือนกันอีกผมขอโทษนะครับที่ทำให้พี่ถิงตกใจไปไหนของเขานะโทรไปก็ไม่รับสายแถมเอารถไปใช้โดยไม่บอกกันอีกโทรให้ตายอ่ะเขาก็ไม่รับสายเธอหรอกพี่ถิงพี่รู้ได้ยังไงว่าเขาจะไม่รับสายฉันก็ท็อปอะกำลังหนีตำรวจอยู่นะสิอะไรนะท็อปนายจะไปไหนแต่เช้าเหรอพี่ถิงผมก็นึกว่าใครคือผมจะไปโรงพยาบาลครับไปโรงพยาบาลทำไมใครเป็นอะไรคือแม่ผมล้มอะครับผมต้องพาแม่ไปโรงพยาบาลครับแล้วแม่นายเป็นอะไรมากไหมน้ำมนต์เขารู้ยังผมไม่มีเวลาคุยกับพี่แล้วพี่ผมไปก่อนนะอ
โหลค่ะคุณตำรวจฉันต้องการแจ้งความเมื่อวานอ่ะพี่เห็นกับตาว่าท็อปอ่ะแอบเข้าไปในห้องนอนพี่ไปขโมยบัตร ATM ของพี่ตีไป3ใบแต่ดีนะพี่อายัดไว้หมดแล้วท็อปมันขโมยบัตร ATM ของคุณจริงด้วยดีนะฉันอายัดบัตร3ใบนั้นไว้แล้วรถพี่ตีอะท็อปก็น่าจะเอาไปขายแน่ๆแต่ไม่ต้องกังวลนะตำรวจอะกำลังตามตัวท็อปอยู่พี่ถิงคือหนูว่าไงน้ำมนต์กำลังจะบอกอะไรพี่เหรอคือว่าท็อปเขาบอกให้หนูไปขโมยกระเป๋าตังค์พี่ตีเขาอ้างว่าสมบัติของพี่ชายก็คือสมบัติของน้องสาวแต่ฉันไม่ได้ทำนะฉันห้ามท็อปเขาแล้วด้วยไม่คิดว่าเขาจะกล้าทำจริงๆฉันไม่น่าพาท็อปมาบ้านพี่กับพี่ตีเลยฉันทำผิดกับพี่เอาไว้มากพี่ตีเสียไปแล้วแทนที่ฉันจะดูแลพี่ดีๆแต่หนูกับพี่ถิงหนูขอโทษน้ำมนต์ไม่เอาไม่คุกเข่าแบบนี้ลุกขึ้นแค่น้ำมนต์คิดได้อ่ะพี่ก็ดีใจมากแล้วต่อไปจะคบใครอ่ะต้องดูดีๆอย่าไปเชื่อใจใครง่ายๆเพราะเราอาจจะเจอคนที่เข้ามาหาเราอ่ะเพื่อหวังแค่ผลประโยชน์เท่านั้นพี่อยากให้น้ำมนต์อ่ะเก็บเหตุการณ์ครั้งนี้ไว้เป็นบทเรียนเรามาเริ่มต้นกันใหม่อย่าคิดมากค่ะพี่ถิงขอบคุณนะคะที่ยกโทษให้ฉันฉันจะจำบทเรียนครั้งนี้ไว้ไม่ลืมเลยเออได้ข่าวว่าน้ำมนต์อ่ะเอาแป้งมาขายเหรอใช่จ้ะพี่นี่ฉันเอามาให้พี่ลองใช้ดูนะเนื้อแป้งเนียนทาง่ายแถมมีส่วนผสมบำรุงผิวให้แข็งแรงแล้วก็ปกป้องผิวจากมลภาวะอีกด้วยพี่ได้ยินว่าน้ำมนต์คุยกับเพื่อนไม่ต้องสต็อกของเหมาะสำหรับนักศึกษาที่กำลังหารายได้เสริมเหรอใช่ค่ะฮัลโหลค่ะคุณตำรวจอะไรนะคะจับตัวได้แล้วเหรอคะค่ะค่ะฉันจะรีบไปเดี๋ยวนี้เลยเขาจับตัวท็อปได้แล้วเราไปโรงพักกันดีกว่าค่ะพี่ทิ้งไปถ้าชอบคลิปของเรากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ